รณ์ที่ทำของเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นะครับท้องเรือนะครับเป็นทุ่นใต้ท้องเรือนะผมดำผมขาวนะมีเรซินนะครับผงทันค่ำผงทันค่ำตัวนี้เอามาสำหรับงานโป๊งานยาแนวนะครับผสมกับเรซินแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรเอว้าวโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากส่งผ้ากันเปื้อนมาให้ด้วยครับก็นี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำเรือลำนี้นะครับเป็นแคทามารันนะครับ 4x2 เมตรก็อันนี้เป็นเรือทำไว้สำหรับสไตล์แคมปิ้งนะครับตกปลาแคมปิ้งครับอันนี้เป็นช่วงท้องอันนี้ยังมีแค่ส่วนเดียวนะครับเดี๋ยวต้องมีทำส่วนที่เหลืออีกนะครับจะมีทำส่วนที่เหลืออีกนะครับก็อันนี้ใช้เป็นไม้อัดนะครับวัสดุไฟเบอร์เรซินที่เราใช้นะครับเราก็จะมาใช้ร่วมกับตัวไม้อัดนะครับตัวนี้ไม้อัดกันน้ำนะครับเป็นไม้อัดกันน้ำก็คือเนื้อของไม้เนี่ยจะเป็นไม้ที่ฝานมาจากท่อนนะครับฝานมาจากท่อนเลยนะฮะมันก็จะมีเป็นซาไม้แต่อะไรแล้วก็เอามาซ้อนกันเป็นแผ่นไม้นะครับตัวนี้มันก็จะมีความแข็งแรงสูงแล้วก็กันน้ำได้ดีกว่าไม้อัดที่เป็นเศษไม้นะครับเป็นเศษไม้เป็นขี้เลื่อยนะครับก็โอเคครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวันนี้ก็จะเริ่มประกอบแล้วนะครับเริ่มประกอบตัวกับข้างตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวใยสารใช้วัสดุพวกนี้นะครับเป็นตัวหุ้มเสริมความแข็งแรงนะครับแล้วก็พวกผงทันค่ำอันนี้ก็ผมก็เพิ่งจะลองเอาเข้ามาใช้นะครับเป็นตัวโป้ตัวยาแนวตัวประสานนะครับใช้ร่วมกับเรซินนะครับใช้ร่วมกับเรซินแล้วก็อีกอย่างนึงตัวนี้ที่ตื่นเต้นมากก็คือตัว PU โฟมนะครับเวลาทำเรือมันก็จะมีเป็นท้องเรือแล้วก็เราจะใส่ตัว PU โฟมเนี่ย PU โฟมเนี่ยจะมีขาวดำนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาผสมกันแล้วก็เทที่ใต้ท้องเรือนะครับกันจมเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆก็จะได้ช่วยชีวิตได้ครับ